นี้เป็นแมงข้าวตอกที่เราล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัวขนขนข้างหลังเขาอะค่ะหลุดหายไปเลยแต่ว่ายังมีเหมือนแป้งติดอยู่กับตัวค่ะแบบนี้แกงได้ไหมคะได้เจ้าได้เจ้าถ้าห้ามบ่าล่างแล้วก่อนหน้ามันจะขาวกว่านี่เจ้าอ๋อคือถ้าเราไม่ล้างก่อนที่จะเอามาทำแกงก็คือแกงเราก็จะขาวเป็นแป้งแบบนั้นเลยไหมคะแล้วคือพอเราล้างเขาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเห็นลักษณะตัวชัดๆอ่ะสีเขาจะเป็นเหมือนนวลๆเหลืองๆแล้วก็เป็นเหมือนแมลงที่มีแบบขายุบยับยุบยับแบบนั้นนะคะเดี๋ยวหนูเด็ดผักหวานให้ดีกว่าแล้วพี่จันจัดการกับเครื่องดีไหมเจ้าอันนี้หนูก็เลือกแต่ใบอ่อนๆตำน้ำพริกเลยเจ้าหนูเด็ดผักนะเจ้าเจ้าแล้วอย่างลูกอย่างเงี้ยคะอย่างนี้คือได้หมดเลยไหมคะหรือว่าต้องเลือกอีกเอาวันเอาแก่นน้อยนี่เจ้าอ๋อเอาลูกเล็กๆนะคะถ้าใหญ่อย่างนี้ไม่ได้ได้เจ้ามันจะแก่ไปหน่อยเจ้าตอนนี้พี่จันตำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกับเกลือจนเริ่มแหลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่อะไรต่อคะพี่จันใส่กะปิเจ้าแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสด้วยกะปินะคะใส่ปลาร้าเครื่องแกงเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะแกงกันแล้วยังไงดีคะเดี๋ยวหนูแกงให้พี่จันบอกนะใส่พริกแกงเลยเจ้าโอเคเดี๋ยวเราใส่พริกแกงที่ตำจนละเอียดลงไปนะคะมานี่ถ้าจะเอาหน่วยมันใส่ก่อนนะเจ้าเอาหน่วยใส่ก่อนคือใส่ลูกก่อนเหรอคะโอเคเราใส่ลูกผักหวานลงไปเลยนะคะพักใส่ที่หลังเพราะหน่วยนี่มันสุกยากใช่ไหมจ๊ะอย่างลูกผักหวานนี่คือส่วนใหญ่เขาแกงกันอย่างเดียวไหมคะหรือว่าทำอย่างอื่นได้ด้วยต้มกิ๊กกับน้ำพริกต้องให้มันสุกค่ะโหพอลงไปแล้วสีเขาเข้มขึ้นเลยนะคะเจ้าเป็นสีเขียวเข้มเลยดูยังไงคะว่าเขาสุกแล้วมันจะออกเหลืองๆหน่อยเจ้าแล้วก็ปรุงเลยค่ะเอาปรุงได้เลยเหรอปลาร้าไปชิมดูเจ้าชิมดูได้เลยนะคะต้องประมาณไหนคะถ้าเป็นแกงแบบนี้เผ็ดนิดนึงนัวนิดนึงแหมได้แล้วเหรอคะเดี๋ยวใส่ยอดผักหวานลงไปต่อเลยใส่เลยเจ้าเจ้าหมดเลยไหมเจ้าหมดเลยเจ้าโอ้หมดเลยเหรอเยอะนะเนี่ยมันจะงอบเจ้ามันจะงอบก็คือมันจะสลุดลงไปนะคะหมดเลยเราไม่ใช้ผักหวานนี่คือแมงข้าวตอกเขาแกงกับผักอย่างอื่นได้ไหมผักชะอมชะอมคือเขาเข้ากับผักที่ออกแนวแบบมันๆเหรอเจ้าผักสลดแล้วก็ใส่แมงข้าวตอกเลยเจ้าผักหวานแล้วก็แป๊บเดียวนะคะแค่พอสลดก็ใส่แมงข้าวตอกลงไปได้เลยนี่แมงข้าวตอกอารมณ์ตอนนี้คือเหมือนแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเลยนะคะแบบเคี้ยวๆขาวๆแปลว่าคือเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นได้เลยเหรอเจ้าเหมือนพอเขาโดนน้ำแกงแล้วเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะกลายเป็นสีเหลืองๆนวลๆอ่ะอุ้ยนี่น่ากินมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงผักหวานใส่แมงข้าวตอก